สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำประจำวันศุกร์ที่26ธันวาคม2557อยู่กับเราทั้ง2คนผมธนกรภักดีนพรัตน์ครับและดิฉันชุติมากุมารค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะฮะคุณชุติมานะครับคุณต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกนายกคนนอกนะครับซึ่งก็มีเสียงคัดค้านแล้วก็สนับสนุนกันอยู่รวมไปถึงอำนาจของกกต.ที่ถูกลดทอนลงนะฮะค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งในเรื่องของที่มานายกรัฐมนตรีนี่นะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะก็ได้ออกมาแสดงทัศนะในส่วนบุคคลด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เนื่องจากว่าหลายฝ่ายเขาไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเองก็ดีนะคะคุณธนกรเขาบอกว่าเหมือนเป็นการถอยหลังไปเรื่อยย้อนไปในรัฐธรรมนูญฉบับปี2521นั่นเองนะคะถอยหลังไปร่วม36ปีในปีนั้นเป็นรัฐธรรมนูญเพียงแค่ครึ่งใบเท่านั้นเองแล้วทำไมนะคะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในยุคสมัยนี้ถึงต้องย้อนหลังลงคลองไปมากถึงขนาดนั้นนี่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาติดตามรายละเอียดของคุณจตุรนต์กันด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการที่สื่อนะครับออกมาเขียนข่าวต่างๆนานาเนี่ยนะครับนายกก็ได้ออกมาแถลงแล้วก็ปราบเหมือนกันนะครับว่าจะต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับ ถ้าหากว่ามากจนเกินไปเนี่ยก็จะต้องใช้มาตรา44นะครับในการที่จะจัดการหรือว่าปราบตรงจุดนี้แล้วก็มีบางสื่อหรือว่าบางหนังสือพิมพ์ที่อาจจะต้องถูกปิดตัวลงด้วยค่ะนะฮะเอาละค่ะมาติดตามเฮดไลน์ประจำค่ำคืนนี้กันเลยค่ะนายจตุรนต์ฉายแสงเชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกทำลายสิทธิเสียงประชาชนแถมยังจะปิดโอกาสที่ส.ส.จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตัดอำนาจกกต.ให้เหลือแค่การแจกใบเหลืองส่วนการแจกใบแดงโอนให้อำนาจของศาลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไม่ห้ามปรามสื่อมวลชนวิจารณ์รัฐบาลแต่กำหนดเงื่อนไขต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เท่านั้นเรามาดูกันนะครับทางด้านหัวหน้าภาควิชาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวั่นการให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำให้การเมืองไทยถอยหลัง36ปีส่วนนายจตุรนต์ฉายแสงบอกว่าการเลือกตั้งจะไร้ความหมายประชาชนจะสูญเสียอำนาจนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์เว็บไซต์ Facebook ว่าระบบการเมืองที่กำลังออกแบบอยู่นี้ได้กำหนดว่านายกรัฐมนตรีจะไม่มาจากการเลือกตั้งก็ได้การเลือกตั้งที่ประชาชนกำหนดตัดสินอะไรไม่ได้เท่ากับประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรและยังจะสร้างปัญหาวิกฤตไม่สิ้นสุดด้วยประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่จึงไม่สำคัญเท่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้าจะมีความหมายอย่างไรจะเป็นการเลือกตั้งอย่างที่เข้าใจกันในประเทศที่พัฒนาและเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นการเลือกตั้งลวงโลกที่ไม่มีความหมายหรือคุณค่าส่วนนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นนายจตุรนต์เห็นว่าเป็นการย้อนยุคไปในปี2521เป็นอย่างน้อยระบบที่กำลังออกแบบกันอยู่เป็นการเอาส่วนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญปี2521กับปี2550มาผสมกันคำว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยที่จะบัญญัติไว้จะไม่มีความหมายอะไรและถ้าคนนอกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นอย่างช้าที่สุดภายใน3เดือนคนนอกก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนายกรัฐมนตรีที่มาจากส.ส.จะตั้งคณะรัฐมนตรีไม่สำเร็จเพราะส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งไม่เห็นชอบจะเกิดการชุมนุมและเกิดวิกฤตทางการเมืองจากนั้นก็จะมีการเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนางสิริพันธ์นกสวนสวัสดีหัวหน้าภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการกำหนดให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากส.ส.ก็ได้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะสังคมไทยเดินมาไกลมากแล้วข้อเสนอดังกล่าวของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะพาสังคมย้อนหลังกลับไปกว่า36ปีเหมือนรูปแบบการปกครองเมื่อปี2521ในยุคสมัยของประชาธิปไตยครึ่งใบดังนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทบทวนข้อเสนออีกครั้งหรือไม่ก็ทำประชามติถามความต้องการจากประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่มิเช่นนั้นเชื่อได้เลยว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะเสียของแน่นอน
นอกจากนี้นะคะคุณจตุรนต์ฉายแสงก็ได้มีการพูดด้วยนะคะว่าเหมือนเป็นการเอาความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญฉบับปี2521นะคะแล้วก็2550นั้นมารวมกันนะคะเนื่องจากว่า2ฉบับนี้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนี่นะคะไอ้คำที่ว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยที่จะบัญญัติไว้ก็ถือว่าจะไม่มีความหมายอะไรเลยนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการให้กรอบความหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงจุดมากๆเลยนะคะสำหรับความเห็นของคุณจตุรนต์ฉายแสงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณนพดลปัทมะนะคะก็ชี้เลือกนายกรัฐมนตรีจากคนนอกทำให้การเมืองอ่อนแอชี้ได้ว่าเลือกลักษณะแบบนี้นะคะจะไม่แก้วิกฤตของประเทศพร้อมทั้งไม่เห็นด้วยให้อำนาจสว.ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีก่อนการแต่งตั้งค่ะนายนพดลปัทมะแกนนำพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากส.ส.และไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนะคะว่าเป็นการนำข้อยกเว้นมาเป็นหลักทั่วไปโดยอ้างว่าทำเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตเผื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤตความจริงควรนำหลักทั่วไปที่บ้านเมืองไม่มีวิกฤตหรือการบริหารงานในภาวะปกติมาเป็นหลักการก่อนถ้าบ้านเมืองเกิดวิกฤตโดยปกตินายกรัฐมนตรีก็จะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่มันมีทางออกในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนายนพดลกล่าวอีกนะคะว่าการเปิดให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะทำให้การตรวจสอบทางการเมืองอ่อนด้อยลงและนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นส.ส.และสมาชิกพรรคการเมืองจะมีความรับผิดชอบต่อพรรคการเมืองสภาและประเทศน้อยลงเพราะมาคนเดียวจะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยไม่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเท่าที่ควรส่วนข้อเสนอที่ต้องส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีให้สว.ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนั้นแทบไม่มีประเทศใดที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อรัฐมนตรีให้สว.ตรวจสอบก่อนเพราะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจึงไม่เหมาะที่จะให้วุฒิสภาเป็นผู้มีอำนาจดังกล่าวแต่ถ้าเป็นการอภิปรายถึงความเหมาะสมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนอกจากนั้นการที่ลดจำนวนส.ส.เขตลงนะคะก็จะทำให้ส.ส.ดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงแล้วก็จะทำให้ส.ส.ใช้เงินในการสร้างความนิยมหรืออาจจะใช้เงินระหว่างการเลือกตั้งมากขึ้นทำให้นักการเมืองที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนหรือนักการเมืองดีแต่จนอาจสู้นักการเมืองที่ร่ำรวยไม่ได้และที่น่ากังวลก็คือไม่ทราบว่าจะใช้เขตละคนหรือเขตใหญ่เรียงเบอร์ถ้าใช้ระบบเขตใหญ่เรียงเบอร์จะยิ่งทำให้ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและส.ส.ลดน้อยลงทำให้ประชาธิปไตยไม่เติบโตและไม่มั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นค่ะนะฮะอย่างที่คุณนพดลปัทมะได้ออกมาบอกนะครับว่าถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนนอกเข้ามานะครับก็จะส่งผลทำให้การตรวจสอบทางด้านการเมืองเนี่ยอ่อนด้อยลง อีกทั้งส.ส.นะครับที่มีการลดจำนวนลงเนี่ยนะครับก็จะทำให้การทำงานไม่ทั่วถึงแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะยิ่งลดกำลังลงไปนั่นเองนะครับค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของการสรรหาครม.นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นคงไม่จำกัดแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นส.ส.หรือไม่พอได้คณะรัฐมนตรีมาจะต้องให้สว.เป็นผู้คัดกรองคณะรัฐมนตรีอีกด้วยในประเด็นนี้นะคะคุณนพดลก็รู้สึกว่าจะแสดงทัศนะที่รู้สึกว่าจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะทางด้านประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ออกมาให้เหตุผลเช่นกันนะครับว่าที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นเนี่ยนะครับประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เนื่องจากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยสภาผู้แทนราษฎรจึงเชื่อว่าคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ยากนายบวรศักดิ์อุวโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงเหตุผลที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.โดยระบุว่าเหตุผลที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.เนื่องจากวิกฤตทางการเมืองในปี2535โดยในครั้งนั้นประธานวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้กราบบังคมทูลรายชื่อนายกรัฐมนตรีอีกทั้งการสนับสนุนบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการลงคะแนนในรัฐสภาวิกฤตพฤษภาธมินเมื่อปี2535จึงเกิดขึ้นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นผู้นำรายชื่อนายกรัฐมนตรีและมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่จำเป็นต้องบัญญัติว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.
โดยในภาวะปกติเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดจะเสนอชื่อคนที่ไม่เป็นส.ส.ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายบวรศักดิ์อ้างว่าวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาจนนำไปสู่รัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมนั้นมาจากการเขียนรัฐธรรมนูญที่ผูกมัดจนเกินไปเป็นการปิดประตูในเวลาวิกฤตเพราะเวลานั้นรัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้และไม่สามารถหาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากติดเงื่อนไขนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.การบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.ไม่มีวาระซ่อมเร้นแต่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาจากดุลยภาพระหว่างภูมิสังคมไทยกับโลกาภิวัตน์และความเป็นไปของโลกโดยประเทศ193ประเทศทั่วโลกมีเพียง26ประเทศที่บัญญัติไว้ตายตัวให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ส่วนประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ของโลกจะไม่มีการบัญญัติทั้งนี้สาเหตุที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารงานไม่ได้เพราะติดเงื่อนไขว่ามีการยุบสภาแล้วระหว่างการรักษาการเพื่อรอการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลจะมีอำนาจจำกัดโดยอำนาจไปอยู่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.แต่กกต.ก็ไม่ได้จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยอีกทั้งกปปส.ก็ขัดขวางการเลือกตั้งจนทำไปสู่การยึดอำนาจจริงๆแล้วถ้ากระบวนการเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์นะคะที่ถือว่าประเทศไทยที่ผ่านมาก็ปกครองในระบอบนี้มาโดยตลอดนี่แหละค่ะก็รัฐบาลนำโดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะนั้นนี่นะก็ถือได้ว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วในการประกาศยุบสภาในห่วงระยะเวลาถัดไปก็ถือว่ากกต.ก็ทำหน้าที่ของกกต.ไปโดยการประกาศนะคะในการเลือกตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วก็ชี้ชัดให้เห็นแล้วว่ากกต.นั้นไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ที่ผ่านมาเป็นโมฆะเป็นเพราะอะไรก็คงจะต้องติดตามดูกันนะฮะใช่แล้วเพราะว่าเราจะเห็นได้อยู่แล้วนะครับว่าทำไมการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นทางภาคใต้นะครับหมื่นกว่าเขตที่เลือกตั้งไม่ได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็มีการระดมพลนะครับออกมาขัดขวางการเลือกตั้งการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นเพราะใครค่ะสิ้นเดือนมกราคม2558ก็คงจะได้ทราบกันนะครับที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรจะออกมาระบุชัดนะครับว่าจะฟ้องใครในเรื่องนี้ค่ะส่วนในประเด็นนายกรัฐมนตรีนะคะคนนอกอะไรทำนองแบบนี้นะคะที่ทางด้านของประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมนี่แหละค่ะจะต้องออกมาชี้แจงนะคะเหตุผลของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ตัดสินใจนะคะเคาะออกมาในลักษณะรูปแบบนี้นะคะแต่ในตอนนี้เองคำถามก็เกิดขึ้นในสังคมเหมือนกันว่าอ้าวในคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ว่านี้ร่างนี้คุณต้องจะรับฟังความเห็นของประชาชนแต่คุณตัดสินใจออกมาและสลับแบบนี้คุณถามประชาชนแล้วหรือยังที่สำคัญในตอนนี้ยังไม่เคยมีเวทีประชาชนเวทีไหนเลยนะคะที่เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนฉะนั้นเองเสียงของประชาชนนะคะถือว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในห่วงระยะเวลานี้และต่อจากนี้คุณจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากนั้นค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ปัดตอบคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญข้อความเห็นให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากส.ส.พร้อมเชื่อนะคะว่าไม่ใช่การเปิดทางให้ทหารแทรกแซงการเมืองได้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงข้อสรุปของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เพื่อเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีจากคนนอกว่าตนไม่มีความคิดในเรื่องดังกล่าวอีกทั้งในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาและยังไม่ได้มีการกำหนดหรือข้อเสนอมาเพราะฉะนั้นผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรตนไม่ทราบและก็ไม่มีใครรู้ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นการยกร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เกิดขึ้นส่วนที่เกรงกันว่าข้อเสนอดังกล่าวจะเปิดช่องให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนั้นตนไม่คิดและไม่เชื่อว่าจะเป็นแบบเวลานี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเมื่อถามว่าจะเป็นช่องโหว่ได้อย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้ไปถามทางด้านของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะดีกว่าเพราะตอนนี้ในกระบวนการนั้นมีแนวคิดหลายเรื่องแต่ผู้สื่อข่าวไปนำแนวคิดนี้มาเพียงเรื่องเดียวเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะในที่สุดก็จะตกผลึกเองว่าสังคมไทยจะได้รูปแบบใดนั่นแหละครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัดสินให้ดีๆนะครับในข่าวที่ถูกนำเสนอออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเห็นใจเช่นกันนะครับเพราะว่าสื่อก็ถูกตีกรอบในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายข่าวที่ออกมาบิดเบือนนะครับแล้วก็บางข่าวเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลที่มาอย่างแน่ชัดนะฮะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนตรงจุดนี้ด้วยเช่นกันทางด้านก
รรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับโยนอำนาจแจกใบแดงให้ศาลกกต.มีสิทธิ์แค่ให้ใบเหลืองพร้อมหนุนอัยการสูงสุดมีอำนาจฟ้องคดีทุจริตตามเดิมแต่งดนับอายุความหากผู้ถูกกล่าวหาหนีคดีพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงผลการประชุมคณะกรรมการยกร่างซึ่งได้มีการพิจารณาในส่วนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นทางคณะกรรมการยังให้คงองค์ประกอบเดิมคือ5คนประกอบด้วยประธาน1คนและกรรมการอีก4คนส่วนคุณสมบัติกกต.จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาไม่น้อยกว่า15คนส่วนด้านอำนาจหน้าที่ของกกต.นั้นได้กำหนดให้มีการแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งและอำนาจควบคุมการเลือกตั้งออกจากกันคือให้กกต.ทำหน้าที่เฉพาะการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยสุจริตและเป็นธรรมไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งจะมีอำนาจวินิจฉัยให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ได้หรือมีอำนาจในการให้ใบเหลืองหากเห็นว่ามีการจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่สุจริตหรือผู้สมัครลงเลือกตั้งกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพลเอกเลิศรัตน์กล่าวต่อว่าส่วนการดำเนินคดีเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งกับผู้กระทำความผิดหรือการให้ใบแดงให้เป็นอำนาจของศาลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งนี้กระบวนการในการพิจารณาของศาลจะออกแบบให้มีกระบวนการพิจารณาที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วขณะที่อำนาจการจัดการเลือกตั้งให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นสาเหตุที่ต้องแยกอำนาจดังกล่าวออกจากกันเพื่อไม่ให้กกต.ต้องมาทำงานด้านธุรการเกินความจำเป็นอย่างไรก็ตามกกต.ยังมีหน้าที่รับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ85จากจำนวนส.ส.ทั้งหมดภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งเพื่อให้เป็นองค์ประชุมสำหรับการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเพื่อตั้งนายกรัฐมนตรีและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวต่อว่าส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยังคงองค์ประกอบเดิมไว้คือ9คนประกอบด้วยประธาน1คนและกรรมการอีก8คนส่วนวาระการดำรงตำแหน่งที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ดำรงตำแหน่ง6ปีหรือ9ปีสำหรับข้อเสนอให้ปปช.สามารถฟ้องตรงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.คือต้องฟ้องผ่านอัยการสูงสุดเว้นเสียแต่เกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้สามารถให้ปปช.ฟ้องโดยตรงได้เนื่องจากที่ประชุมมีความเห็นว่าสำนักงานอัยการสูงสุดก็เป็นหน่วยงานทางด้านกฎหมายของรัฐจึงควรมีส่วนร่วมในการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำหนักในข้อกฎหมายของคดีนอกจากนี้กรรมาธิการยังมีความเห็นว่ายังควรให้คดีทุจริตมีอายุความต่อไปแต่จะยกเว้นการนับอายุคดีในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทำการหลบหนีซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องหามาสู้คดีเพราะไม่เช่นนั้นก็ต้องหนีตลอดชีวิตในห้วงระยะเวลานี้นะคะก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางด้านของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีการถกเกี่ยวกับข้อเสนอนะคะในส่วนของชั้นอนุกรรมธิการนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าออกมาเป็นรายวันกันเลยทีเดียวในวันนี้ก็เป็นคิวของทางด้านขององค์กรอิสระนะคะอย่างเช่นกกต.แล้วก็ปปช.เป็นต้นโดยเฉพาะได้ให้กรอบของกกต.ไว้อย่างชัดเจนเลยก็คือวาระจากเดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญในปี50วาระ7ปีก็ลดเหลือมา6ปีนั่นเองนะคะตัดไป1ปีก็ต้องรอดูนะคะในส่วนนี้สมชัยศรีสุทธิยากรนำโดยกกต.นี่แหละจะออกมาตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นมติของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยนะคะนอกจากนั้นเองในอำนาจในการแจกใบเหลืองใบแดงในตอนนี้นะคะก็เหลือเพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นใบแดงนี่ก็ถือว่าโยนไปให้ศาลเป็นผู้ตัดสินใจเองนี่นะคะแหมก็ถือว่าลดอำนาจของกกต.ไปได้มากเลยนะคะก็อาจจะถูกปลุกถูกใจใครหลายๆคนนะคะต่อจากนี้ต้องเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยล่ะค่ะนะคะในห้วงระยะเวลาต่อไปต้นปี2558อันนี้เป็นเวลาที่น่าจับตาพอสมควรนะคะนอกจากนั้นนะคะประธานกกต.ก็ยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าฟ้องคนล้มการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557นะคะปฏิเสธข่าวหนังสือโต้แย้งจากอัยการระบุฟ้องไม่ได้ร้องขอคงอำนาจแจกใบแดงปราบคนโกงด้วยค่ะ
มาแล้วนะคะนายสุประชัยสมเจริญค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าในปี2558กกต.ได้เตรียมแผนงานในกิจการทุกด้านไว้พร้อมแล้วและสำนักงานเตรียมเสนอร่างประกอบรัฐธรรมนูญแต่ต้องดูก่อนนะคะว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบใดส่วนการที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เสนอให้มีการริบอำนาจการให้ใบแดงของกกต.นั้นกกต.ก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วนะคะว่าควรจะให้อำนาจกกต.ให้ใบเหลืองใบแดงได้ก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส่วนสปช.จะมีความเห็นอย่างไรก็ไม่สามารถไปก้าวล่วงในคำวินิจฉัยได้นายสุประชัยยังกล่าวถึงกรณีหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ด้วยนะคะว่ากกต.นั้นกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 3,000 ล้านบาทกับบุคคลที่ทำให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะพร้อมกันนี้ก็ปฏิเสธด้วยนะคะว่ายังไม่เห็นหนังสือที่สอบถามอัยการและอัยการได้มีความเห็นแย้งในเรื่องการฟ้องดังกล่าวเพราะหลักฐานไม่เพียงพอและเป็นการยากที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้พร้อมยืนยันนะคะว่าเป็นหน้าที่ของกกต.หากกกต.ไม่ฟ้องก็จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเป็นคนผิดเสียเองนายสุประชัยกล่าวด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็จะค่อยๆทำไปแต่จะได้ทำแค่ไหนจะได้แค่ไหนก็ต้องว่ากันอีกทีส่วนประเด็นที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในวงกว้างนั้นคงไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อล้อต่อเถียงด้วยหน้าที่ของกกต.มีอะไรก็ต้องทำไปตามหน้าที่ทั้งนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยเพียงใดเมื่อถามว่าการที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่นายสุประชัยก็บอกนะคะว่ามีหน้าที่อย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นค่ะคุณสมชัยออกมาบอกนะครับว่ามีหน้าที่อะไรก็จะทำไปตามนั้นนะครับในเรื่องของการที่ออกมาบอกว่าจะมีการฟ้องร้องนะครับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ้นเดือนมกราคมในปีหน้า2558ก็จะออกมาระบุชัดแล้วนะครับแต่ประเด็นที่ประธานกกต.ออกมาอยากจะได้ใบแดงกลับไปมีอำนาจตรงจุดนี้เพราะอะไรน่าจะให้ชี้แจงมาด้วยนะครับนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือกกต.นะคะผู้นี้ก็ออกมาร้องขอให้คงอำนาจในการแจกใบแดงในการปราบคนโกงด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องแหมดูหลายฝ่ายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเองก็ดีนะคะจะรับการพิจารณาของคำพูดกกต.พวกนี้หรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้อยู่ที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรอกนะคะอยู่ที่คสช.เท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวนะคะเรื่องนี้คสช.จะว่าอย่างไรอันนี้ต้องติดตามค่ะเราข้ามมาดูทางด้านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับอุทกภัยทางภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้นะครับตรวจเยี่ยมเหตุอุทกภัยแล้วก็ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์10ปีสึนามิวอนสื่อช่วยนำเสนอผลงานรัฐบาลและวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ขัดแย้งและประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวก่อนเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยและเป็นประธานในพิธีรำลึกครบรอบ10ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียระบุว่าการเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้รวมไปถึงติดตามการดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และการเฝ้าระวังการก่อเหตุความรุนแรงและร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อติดตามการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกประยุทธ์กล่าวแสดงความเสียใจและฝากความห่วงใยไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สึนามิโดยขอให้นำประสบการณ์ในครั้งนั้นมาสร้างระบบเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและการฟื้นฟูพร้อมฝากให้สื่อมวลชนเข้าใจรัฐบาลและข้าราชการที่ขณะนี้กำลังเดินหน้าแก้ปัญหาทั้งหมดอย่างเต็มที่หากจะมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลส่วนตัวแล้วไม่ว่าแต่ขอให้วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์และช่วยรัฐบาลนำเสนอข้อมูลเพื่อขอร้องผู้ที่ขัดขวางและประชาชนให้มาร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ตรงจุดร่วมมือกันนะครับถ้าท่านจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเราขณะเดียวกันผมไม่ว่า
นะในทางสร้างสรรค์ในการที่จะแนะนำผมไม่ว่านะแต่ขณะเดียวกันท่านก็ต้องบอกให้ประชาชนเนี่ยหรือภาคเอกชนเนี่ยเขาร่วมมือกับเราด้วยนะขอร้องในส่วนของที่ขัดขวางเรื่องต่างๆก็มาพูดในช่องทางที่มันคุยกันรู้เรื่องมันจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดกันทันทีนะถ้ารัฐบาลทำแล้วไม่ถูกต้องตำหนิรัฐบาลแต่ในส่วนใดที่ประชาชนถ้ามันดีประชาชนไม่ร่วมมือท่านก็ต้องเตือนประชาชนให้ร่วมมือหรือใครที่ขัดขวางขัดแย้งก็มาร่วมมือซะนะเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้ถ้าไม่งั้นมันก็แก้อะไรไม่ได้ทั้งหมดนะสั่งไปก็ทำไม่ได้สั่งไปนี่ก็ไม่ได้หมดนะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยพบปะและมอบของให้สิ่งของให้ประชาชนจากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อรับฟังชี้แจงสถานการณ์ด้านความมั่นคงจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.และในช่วงเย็นเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตและเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังอนุสรณ์สถานเรือต่อ813อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อเป็นประธานในพิธีรำลึกครบรอบ10ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียโดยมีตัวแทนจากสหประชาชาติเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆและครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมทำพิธีก็เป็นภาระงานของนายกรัฐมนตรีประจำวันนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปภาคใต้นะคะไปหลากหลายจังหวัดนะคะแล้วก็ไปร่วมกันรำลึก10ปีของเหตุการณ์สึนามิด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะสร้างความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับคนไทยในห้วงระยะเวลานั้น10ปีที่แล้วกันอย่างมากเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายในเรื่องของสึนามิโดยเฉพาะผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมนะคะในเหตุการณ์สึนามิก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้คณะรัฐบาลนั้นจัดงานรำลึก10ปีหรอกนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการย้ำเตือนความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลานั้นเสียมากกว่านี่นะคะในประเด็นนี้เองก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นนะคะหลายฝ่ายก็เฝ้าจับตากันดูอยู่ว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปดูในเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วก็ไปยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่นะคะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวสวนยางแต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านี้กระแสข่าวจากทางด้านของคณะรัฐบาลเองก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วอาจจะนะคะที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องชาวสวนยางแต่สุดท้ายนะคะก็ปรากฏออกมาว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปพบแต่อย่างใดนะซึ่งในตอนนี้เองพี่น้องชาวสวนยางก็รอนะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะออกมาสั่งคำสั่งอย่างเด็ดขาดหรือไม่อย่างไรนะคะเกี่ยวกับกิโลกรัมในตอนนี้จะได้กี่บาทกันแน่3กิโลร้อยนี่ถือว่าค่อนข้างวิกฤตนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีชาวสวนยางเครียดจัดนะครับจากภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นฆ่าตัวตายแล้วนะฮะใช่ค่ะน่าเศร้าสลดใจจริงๆนะครับตรงนี้ในเรื่องของภาระหนี้สินทุกคนก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรร้องมายังรัฐบาลแล้วนะครับจากรับปากไว้ว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็แล้วจะทำให้ได้60บาทต่อกิโลกรัมก็ยังไม่ได้จนถึงนี่เหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอำนวยปฏิเสธนะครับก็บอกว่าจะทำให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ก็คงจะต้องดูกันนะครับว่านี่ยังไม่ได้นะฮะมีการฆ่าตัวตายเพื่อหาทางออกแล้วนะครับกับที่สิ่งที่เกิดขึ้นมาดูกันนะฮะว่าปีใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะทำได้หรือไม่อย่างไรในตอนนี้นะคะก็เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะปีใหม่แต่ในตอนนี้เองราคายางพาราที่เช็คกันหน้าตลาดเลยนี่นะคะประมาณ58บาทเท่านั้นก็ลุ้นเอาใจช่วยค่ะถ้ารัฐบาลทำได้มากเราก็ถือว่าดีใจกับพี่น้องชาวสวนยางด้วยเราไม่ได้ที่จะมาโจมตีรัฐบาลแต่อย่างใดนะคะอะไรที่สามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางได้เราก็พึงที่จะสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะครับซึ่งทางด้านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้หนุนนายกนะครับให้ใช้มาตรา44สำหรับสื่อที่อาจจะเขียนข่าวมากจนเกินไปนะครับจนสร้างความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะครับในช่วงนี้เราไปดูนะครับท่าทีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการใช้มาตรา44ในการจัดการกับบุคคลที่จะนำอาวุธสงครามออกมาป่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับใช่แล้วนะคะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็หนุนหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44จัดการสื่อสร้างความขัดแย้งพร้อมทั้งจะใช้กฎอัยการศึกกำราบพวกป่วนเมืองด้วยนะคะ
เตรียมนำผบ.เหล่าทัพอวยพรปีใหม่พลเอกเปรมตินสุรานนท์วันที่29ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จะใช้กฎอัยการศึกจัดการกับบุคคลที่จะนำเอาอาวุธสงครามมาสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองว่านายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างไรก็ตามเรื่องหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดูแลอยู่แล้วซึ่งก็ต้องดูแลความมั่นคงในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะแค่อาวุธสงครามอย่างเดียวในส่วนของอาวุธสงครามนั้นได้มีการติดตามมาโดยตลอดตั้งแต่คสช.เข้ามาบริหารประเทศมีการตรวจค้นบุคคลที่มีอาวุธสงครามตนได้สั่งให้ทุกหน่วยงานทั่วประเทศไปเน้นย้ำกำกับดูแลเรื่องนี้ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตนดูแลอย่างเต็มที่และขอให้มั่นใจว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ตนจะทำให้ประชาชนเกิดความสุขมีความปลอดภัยประเทศชาติก็จะสงบสุขสำหรับกรณีที่หัวหน้าคสช.ระบุว่าจะใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในปี2557ปิดสื่อที่สร้างความขัดแย้งนั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะรัฐบาลต้องสร้างบ้านเมืองให้เกิดความปรองดองแต่ว่าสื่อบางสำนักเขียนหรือนำเสนอสิ่งที่สร้างความแตกแยกและชอบถามถึงเรื่องที่มีความแตกแยกไม่เคยมีคำถามที่สร้างสรรค์เมื่อถามถึงกรณีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์รูปภาพนะคะแต่งกายเป็นซานตาคลอสถือนกกระดาษเนื่องในวันคริสต์มาสถือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองหรือไม่พลเอกประวิตรก็กล่าวนะคะว่าตนยังไม่เห็นจึงไม่สามารถตอบได้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าวันที่29ธันวาคมนี้เวลา 9:00 นพลเอกประวิตรพร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสิริชัยดิษฐกุลปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายทหารระดับสูงจะเดินทางเข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะคะให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานอกมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านสีเสาเทเวศด้วยค่ะนั่นแหละครับก็กรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการใช้มาตรา44ในการกำราบนะครับสื่อที่เขียนข่าวสร้างความขัดแย้งสร้างความไม่เข้าใจหรือว่าความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนนะครับตรงจุดนี้รวมไปถึงเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับที่ยังคงประกาศบังคับใช้อยู่ต่อไปค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นเองนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมนะคะที่บรรดาเหล่าคณะรัฐมนตรีนะจะเดินทางตบเท้าเข้าบ้านสีเสาเทเวศนะคะไปถือได้ว่าเข้าเยี่ยมนะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้ซึ่งเป็นประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแต่ต้องจับตานะคะดูในครั้งนี้จากการข่าวดิฉันพยายามอ่านอยู่ก็ไม่ปรากฏชื่อว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะเข้าร่วมแต่อย่างใดนะคะนำคณะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตานะคะบางคนอาจจะไม่ได้คิดแต่ดิฉันเนี่ยคิดแล้วแหละว่านายกรัฐมนตรีนั้นติดภารกิจอะไรหรือไม่เนี่ยนะคะก็คงจะต้องติดตามดูกันนะครับสอดคล้องนะครับกับที่หัวหน้าคสช.ระบุว่าจะใช้มาตรา44นะครับในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557นะครับปิดสื่อที่สร้างความขัดแย้งนะครับโดยท่าทีของรัฐบาลที่ไม่ยินดีต่อคำวิจารณ์แถมยังจะปิดกั้นการสื่อสารทางไลน์รวมถึงการทำงานของสปช.และคณะกรรมการยกร่างที่ไม่ได้รับฟังเสียงประชาชนทำให้เกิดความหวั่นเกรงถึงความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศของแม่น้ำ5สายคุณบุรพาเล็กล้วนงามมีรายงานครับPeace News วิเคราะห์ข่าวเดี๋ยวผมจะแจ้งเรื่องไปให้สมาคมสื่อดูที่ไอ้หนังสือพิมพ์บางฉบับที่เขียนอยู่ทุกวันอยู่เนี่ยผมก็ทนมานานแล้วนะใจตึงไม่ได้ทุกเรื่องทุกหน้ากระดาษไปมันเป็นอะไรเป็นบ้าไงฮะไม่ว่าใครเป็นด่าเขาหมดมันดีตรงไหนวะฮะไอ้เจ้าของก็จะติดคุกตายวิตายแลอยู่แล้วผมไม่อยากจะอุดหนุนนะหนังสือลูกน้องก็ซื้อไม่อ่านนะผมบางทีก็ไม่อยากอ่านตาและโมโหมันทำให้เสียกิริยาเสียมาตรผู้นำหมดใช่ไหมนี่คือการแถลงข่าวผลงานรัฐบาลในรอบ3เดือนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันพฤหัสบดี
โดยพาดพิงถึงสื่อมวลชนฉบับหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าการวิจารณ์สื่อมวลชนเป็นผลงานด้านไหนของรัฐบาลเท่าที่จับใจความรับฟังได้ว่านายกรัฐมนตรีซึ่งมีอีกสถานะหนึ่งคือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ขู่จะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกและอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา44หรืออำนาจของคสช.ที่เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ปิดหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวจริงคงจะเกิดผลกระทบเนื่องจากจะเป็นสิ่งตอกย้ำว่าประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทำให้กระเทือนไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจเพราะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวยังไม่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากเท่าที่ควรมาจากเรื่องของการประกาศใช้กฎอัยการศึกวันศุกร์นี้ก่อนเดินทางลงไปตรวจราชการที่ภาคใต้เพื่อร่วมรำลึก10ปีเหตุสึนามิที่จังหวัดพังงาแต่ไม่ได้มีการกำหนดพบปะกับชาวสวนยางพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอให้สื่อมวลชนวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์และช่วยรัฐบาลนำเสนอข้อมูลเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต้องจับตาต่อไปว่าสถานการณ์ระหว่างรัฐบาลกับสื่อมวลชนในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนอกจากรัฐบาลจะไม่พอใจเสียงวิจารณ์ของสื่อมวลชนแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ชอบใจการสื่อสารระหว่างประชาชนต่อประชาชนด้วยและสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นรัฐมนตรี ICT นายพรชัยรุจิประภากล่าวว่ามีการส่งข้อความต่อประเภทไหนบ้างในแอปพลิเคชัน LINE โดยเฉพาะข้อความที่กระทบด้านความมั่นคงจะถูกจับตาเป็นพิเศษทำให้ LINE Official ประเทศญี่ปุ่นให้ข่าวว่ากระทรวง ICT ไม่สามารถตรวจสอบข้อความผ่านไลน์ตามที่เป็นข่าวและบริษัทไม่มีนโยบายแทรกแซงการใช้งานและจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ต่อบุคคลที่3อย่างแน่นอนซึ่งคงต้องติดตามต่อไปว่ากระทรวง ICT จะออกมาชี้แจงอย่างไรนอกจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน5ของแม่น้ำ5สายยังไม่พร้อมที่จะรับฟังเสียงของประชาชนแล้วสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่นิยมรับฟังเสียงของประชาชนด้วยเช่นกันข้อเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมการให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้และการให้มีสว.200คนมาจากการสรรหาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าแม่น้ำอีก2สายก็เมินเฉยต่อการรับฟังเสียงของประชาชนด้วยการปฏิรูปรอบนี้ประชาชนจึงได้แต่เป็นผู้ชมแล้วประชาชนจะยอมรับแม่น้ำ5สายได้อย่างไรบูรพาเล็กล้วนงาม Peace News รายงานจับตากันไปที่การจัดการสื่อนะคะก็ถือว่าเป็นการตีกรอบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับคณะรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีคนออกมาสนับสนุนก็คือรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเองที่สนับสนุนให้ใช้มาตรา44ในการจัดการกับสื่อด้วยนี่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอำนาจองค์รัฐาธิปัตย์ตัวจริงมีอำนาจเหนือ3ฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการในตรงนี้ต้องจับตากันดูว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะทำตามคำยุยงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือไม่ด้วยนี่นะคะมาต่อกันที่ปปช.ไม่พิจารณาคำร้องอดีตรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยกรณีคัดค้านตั้งพรรคดีโพธิสิรินางอนุไต่สวนคดี2ล้านล้านอ้างที่ประชุมวุฒิสภาชี้ชัดแล้วไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งเตรียมเดินหน้าสอบต่อค่ะนายปานเทพกล้านรงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้กล่าวถึงกรณีที่ปปช.แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม35คนกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นจากกรณีร่วมกันมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศหรือพ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทว่า
หลังจากที่ปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนและได้ส่งหนังสือแจ้งการตั้งอนุกรรมการไต่สวนไปยังผู้ถูกกล่าวหาแล้วมีผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนคือนายสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปลอดประสบสุรัตสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกพรินสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขออภัยนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT และนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือร้องคัดค้านอนุกรรมการไต่สวนคือนายภักดีโพธิสิริกรรมการปปช.โดยให้เหตุผลว่านายภักดีขาดคุณสมบัติความเป็นปปช.ตั้งแต่ต้นกรณีไม่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทองค์การเภสัชไทยแมริเออร์ชีววัตถุจำกัดภายในกำหนดระยะเวลา15วันนายบันเทพกล่าวนะคะว่าปปช.ได้มีการชี้แจงกรณีดังกล่าวไปแล้วการลาออกของนายภักดีโพธิสิรินั้นเคยมีคนยื่นต่อวุฒิสภาในการขอถอดถอนซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติไม่ให้นายภักดีพ้นจากตำแหน่งจึงถือว่าเป็นข้อที่จริงที่ได้ยุคข้อยุติไปแล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอดูว่าผู้ถูกกล่าวหาจะร้องคัดค้านอนุกรรมการไต่สวนในกรณีอื่นอีกหรือไม่หากไม่มีการร้องคัดค้านคณะอนุกรรมการไต่สวนก็จะดำเนินการกรณีดังกล่าวต่อไปค่ะนั่นแหละครับเราข้ามมาดูกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่คุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับได้ปราศัยนะครับบนเครื่องขยายเสียงนะครับถึงนายอภิสิทธิ์นะครับที่ทำให้ประชาชนต้องล้มตายเป็นจำนวนมากนี่นะครับล่าสุดนะครับศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนยกฟ้องนายจตุพรพรหมพันธ์ไม่ผิดหมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวหาสั่งทหารฆ่าประชาชนที่ห้องพิจารณาคดี914ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยและแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และ332ฟ้องโจทสรุปว่าวันที่10พฤษภาคม2552จำเลยได้ปราศัยด้วยเครื่องกระจายเสียงต่อหน้าประชาชนจำนวนกว่าหมื่นคนใส่ความรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำนองว่าเป็นรัฐบาลภายใต้ทรราชฟันน้ำนมรวมทั้งกล่าวหาว่าโจทเป็นคนสั่งทหารให้ไปยิงประชาชนเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดฆ่าประชาชนใส่ร้ายประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงโจทจะต้องถูกประหารชีวิตข้อหาฆ่าคนตายและข้อความอื่นๆซึ่งล้วนเป็นเท็จการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากประชาชนที่ได้ยินได้ฟังการปราศัยของจำเลยเหตุเกิดที่วัดไผ่เขียวแขวงสีกันเขตดอนเมืองกทม.คดีนี้หลังจากศาลไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธโดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่27ธันวาคม2555ให้ยกฟ้องจำเลยเนื่องจากเห็นว่าทางนำสืบรับได้ว่าเป็นกรณีที่ได้มีการปราศัยแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นการตอบโต้ทางการเมืองทางวิธีทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยจึงยังไม่พอฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อโจทยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุที่นำมาสู่การกล่าวหมิ่นประมาทที่ไม่ใช่เพียงการโต้ตอบทางการเมืองศาลอุทธรณ์โปรดสำนวนปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำมาสืบแล้วนั้นรูปคดีมีเหตุผลที่ทำให้จำเลยเชื่อว่ามีมูลเหตุในเรื่องที่จำเลยได้กล่าวถึงจริงซึ่งการกล่าวของจำเลยเป็นการปกป้องตนหรือป้องกันส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามทำนองครองธรรมซึ่งเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วรรคหนึ่งการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นฟ้องด้วยพิพากษายืนยกฟ้องจำเลยก็ยกฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับศาลอุทธรณ์นะคะกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยื่นฟ้องคุณจตุพรพรหมพันธ์นั่นเองนะคะเกี่ยวกับกรณี
ที่กล่าวหาว่านะคะคุณอภิสิทธิ์นั้นสั่งทหารฆ่าประชาชนนะคะในประเด็นนี้ต้องตามติดกระดูต่อไปนะคะว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นจะยื่นในชั้นฎีกาหรือไม่อย่างไรนี่นะคะคเป็นอะไรที่น่าจับตาอีกหนึ่งคดีแล้วกันนะคะแต่ว่าคดีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรงถ้าตามกฎหมายข้อที่จริงแล้วก็ไม่สามารถสั่งฟ้องได้อีกแล้วนี่นะคะก็คงจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่ว่าข้อที่จริงก็คงจะจบลงที่ศาลชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะทีนี้มาดูในบรรยากาศที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองก็เดินทางขึ้นภาคเหนือแล้วปีใหม่นี้คุณธนกรจะไปที่ไหนหรือเปล่าคะโอ้โหผมนี่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มสำรวจเลยนะฮะ เพราะว่าเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ไปเที่ยวไหนเลยนะฮะในช่วงปีใหม่อยู่กับบ้านค่ะนะฮะผมเป็นหนึ่งในนั้นก็ถือว่าไม่ตกสำรวจเลยนี่นะคะยังคงเกาะกระแสในทุกๆปีค่ะแต่ว่าท่านผู้นี้นะคะก็ถือว่ากลับบ้านเกิดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองนะคะก็มีบรรดาประชาชนแล้วก็คนเสื้อแดงค่ะร่วมกันต้อนรับแล้วก็ขอถ่ายรูปกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและบุตรในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนจังหวัดเชียงใหม่กันอย่างคึกคักเลยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมเด็กชายสุประเสริฐอมรชาติหรือน้องไฟบุตรชายและคณะนะคะก็เที่ยวชมงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองแกนพัฒนาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายบุญเลิศบัวรณุปกรณ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายจรัสชัยยานายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนานางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับนะคะขณะที่ประชาชนและคนเสื้อแดงได้นำดอกกุหลาบแล้วก็ช่อดอกไม้มามอบให้แล้วก็ขอถ่ายรูปกับนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะเป็นจำนวนมากก่อนที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินชมข่วงวิถีชีวิตของคนเมืองแกนพร้อมถ่ายรูปสวนดอกคำแพร่แล้นะคะหรือว่าดอกดาวกระจายที่มีกลองสะบัดชัยใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอยู่ด้านหลังข่วงนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ชมการย่างไส้อั่วสมุนไพรยาวที่สุดในโลกก่อนชิมไส้อั่วดังกล่าวโดยกล่าวว่าลำขนานนะคะซึ่งก็แปลว่าอร่อยมากรสชาติดีก็สร้างความปลื้มใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะก็การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่ภาคเหนือหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ให้การต้อนรับให้ความเป็นอบอุ่นเปรียบเสมือนว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงดำรงตำแหน่งอยู่นะฮะใช่แล้วนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่บางคนก็ยังถือว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจของพวกเขาอยู่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่แม้ไปเยี่ยมชมหลากหลายจุดเลยนี่นะคะหนึ่งในก็คือการไปชิมไส้อั่วแม้เคยชิมไหมคะเคยชิมฮะก็รสชาตินี่จัดจ้านถ้าเป็นทางต้นตำรับนะฮะที่มาจากทางภาคเหนือนะครับเขาก็จะมีวิธีในการปรุงรสชาติได้ออกมาอร่อยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะวันศุกร์แล้วนี่นะคะเชื่อว่าบุคคลนะคะประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมแล้วที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา บางคนก็ทยอยขึ้นภาคเหนือไปภาคอีสานบ้างก็มากเลยนี่นะคะในตอนนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะจากพีซนิวนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการประจำค่ำคืนนี้นะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะคุณธนกรนะคะแล้วก็ดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ